การที่เป็นแต่ผู้ให้และการที่ไม่เอาเปรียบใครถือว่าเป็นพัฒนาจิตให้สูงขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตอบว่าไม่ใช่นะคุณยันคุณขันคุณขันคุณแคนเนี่ยครับฟังใหม่นะนะคำถามการที่เป็นแต่ผู้ให้ฟังดีนะและการไม่เอาเปรียบใครถือว่าเป็นการพัฒนาจิตให้สูงใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่ใช่มันคืออะไรใช่นะคือการที่เป็นแต่ผู้ให้ฟังหนึ่งให้สิ่งของที่เรามีอยู่ที่เรียกว่าทำทานทำบุญทั่วๆไปนั่นนะครับให้คำถามเป็นว่าเราจะมีสักกี่ร้อยล้านเล่มเกวียนจึงจะมีแต่ให้ถามว่าเป็นไปได้ไหมต้องตอบว่าชีวิตจริงของมนุษย์เป็นไปไม่ได้ถ้าได้ก็ดีสิครับอ้าวคนที่จะมีโอกาสได้ก็แล้วกันมีไหมในโลกนี้เกิดมาโป๊ะพ่อแม่ทำให้เสร็จสับมรดกมีตั้ง1 ล้านล้านบาท1 ล้านล้านบาทนะ1 ล้านล้านเนี่ยถ้าเราจะให้ใครสักคนหนึ่ง1 ล้านล้านเนี่ยถ้าหากว่าจะให้คนไทยทั้งหมด70 ล้านคนให้คนละเดือนละล้านจนกว่าเราจะตายมีขนาดนั้นพอไหมครับเรามี1 ล้านล้านเนี่ยวิธีคิด1 ล้านเนี่ยจะอยู่กี่ปีแล้วอยู่กี่วันเอาเป็นเดือนก็แล้วกันอยู่กี่เดือนเอาเป็นเดือนก็แล้วเอาจำนวนเดือนจะอยู่กี่ปีสมมติว่าอยู่50 ปีคิดเป็นเดือนเอา12 คูณใช่เนาะ12 คูณใช่นะเสร็จแล้วก็ไปหาร1 ล้านล้านเท่านั้นแหละมันจะออกมาเป็นตัวเงินในการที่จะจ่ายให้แต่ละเดือนทีนี้ทำไงต่อเอา70 ล้านคนเข้ามาหารต่ออีกหนึ่งมันก็ตกคนละกี่ล้านต่อเดือนล่ะใช่ไหมครับถ้าเรากำหนดว่า50 ปีทั้งหมดงั้นมี1 ล้านล้านน่ะมีได้ให้กับให้ไม่เอาสักบาทเดียวมีได้โอเคอย่างนั้นได้หรือว่ามี3 ล้านล้านมี5 ล้านล้านมี10 ล้านล้านก็คิดต่อไปได้นี่หลักคิดจะเป็นไปได้ไหมครับเห็นไหมก็ถามย่อมเป็นไปได้ครับมันก็ได้แค่คิดไงคิดมันได้ เพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งให้มีทั้งได้นั่นแหละสุดท้ายแล้วเราได้มาเพราะอะไรประกอบสมาชีพชอบโดยสุจริตซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นอนการค้าการขายขยายใหญ่โตไม่ใช่รวยทางลัดแมวนะรวยทางลัดแบบที่เขาค้าของนี่ภาษีผิดกฎหมายไม่เอานะอย่างนั้นต้องปฏิเสธนะครับแต่แล้วคุยรวยเป็นเสียเป็นเสือเต็มบ้านเต็มเมืองหน้าวันนี้เสียนู่นนี่นั่นเป็นไงต่ออย่าไปพูดถึงเขาครับมันอยู่ในบรรยากาศพวกนี้นะครับนะก็เสียอะไรวะเนี่ยมันมีไม่ใช่นะไม่จะกลายเป็นวิจารณ์ไม่จบนะครับเอาแต่เพียงว่าคำว่าเป็นผู้ให้นะครับ
การที่เป็นแต่ผู้ให้ลุงนึกบอกว่ามันไม่ใช่